วัสดีทุกคนด้วยนะครับได้เวลามาหาของให้มิดคุยกับแครอนก่อนเลยกำลังคิดว่าเจ้าต้องไปไหนมิดกลับมาจากแคนเวอร์แล้วเจอเธอหรือยังเมื่อกี้เลยเธอมีแผนจะทำเวิร์กช็อปและขอให้ข้ามาซื้อวัสดุนี่รายการของส่งมอบครับเท่าไหร่ก็ไม่รู้ Think you can find คิดว่าจะหาทั้งหมดได้ไหมเนี่ยเหรอ Won't be much of a มีอะไรที่ข้าหาไม่ได้ Excellent. เยี่ยม As for payment, ส่วนเรื่องเงิน It's paid. ค่าจ่ายเองเป็นร้อยครั้งที่เด็กนั่นทำเพื่อเราถ้าเธอไม่ทำตัวกรองให้เราคงไม่มีน้ำดื่มและเราคงตายไปนานแล้วก็จริงข้าจะรีบส่งของไปให้มิดขอบคุณแครอนว้าวสรุปไม่ต้องจ่ายครับยิ่งแห้งๆอยู่อ่ะคุยแบล็กทอนต่อเลยแบล็กทอนยุ่งไหมดูเป็นไงล่ะI have a commission ข้ามีรายการของจากมิดเธออยากได้เครื่องมือส่งมอบทำให้เธอได้ไหมให้ตายเธอวางแผนจะสั่งอะไรเนี่ยเรือเหาะเหรอเดี๋ยวดูให้นะบอกเธอเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปให้ก็ถ้าทำเสร็จขอบคุณAnd มิดก็ด้วยหมดแล้วเหลือแค่หาช่างไม้ไปดูว่าบาร์ดอฟว่างไหมเอาละมีแจ้งเตือนครับ What do you need? What do you want? นี่ไง มาละ Not bad. ดาบไกรสโตนครับไกรสโตนตัวนี้แปลว่าหินที่ถูกเจรไนแล้วเอ้าสรุปก็คราฟได้นี่เพียงแต่ว่าต้องรอให้เจอมิดก่อนใจแป้วเลยอุตส่าห์ฆ่าฮิวโก้ได้ไม่ใช่สิอุตส่าห์ล้มฮิวโก้ได้นะครับก็นึกว่าจะไม่ได้ดับใหม่มาจัดการธุระให้มิดก่อนนะครับน้องใหม่ของชุมชนโอเคคุยกับช่างไม้ประจำชุมชนเราครับว่าไงมาสเตอร์ซิดบาร์ดอฟมิดจะสร้างเวิร์กช็อปที่ห้องเก็บของและเธออยากให้ช่างไม้ช่วยข้าเลยคิดถึงเจ้าข้ายินดีช่วยเด็กนั่นถ้าข้าทำได้แต่ข้ายุ่งกับการดูแลที่นี่มากมีรูต้องอุดและซ่อมมันไม่งั้นเราได้จมลงเดอะเมียแน่ข้ายินดีไปช่วยมิดแต่น่าเศร้าคือข้าไม่มีเวลาเข้าใจละไม่ต้องเป็นข้าก็ได้ใช่ไหมแล้วเพื่อนอีกคนล่ะคนที่อยู่ที่โรงแรมมาท่าเบอร์นาร์ดใช่ไหมจริงด้วยและเขาเป็นเพื่อนที่ดีข้าจะไปขอตัวจากมาท่าขอบคุณบาร์ดอฟข้าช่วยได้เท่านี้แหละต้องอุดรูรั่วตลอดนะครับทะเลที่นี่ชื่อเดเมียร์อ่ะไปโรงแรมมาท่าครับไปหาช่างไม้เบอร์นาร์ด Let's go มาถึงแล้วสุดยอดมันต้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แน่นอนครับมีรบกวนหลายคนมากเลยเนี่ยเทียนสวยเชียวClive, ลมอะไรหอบเจ้ามา home. บ้านเราอยากได้ช่างไม้เพิ่มข้าขอยืมตัวเบอร์นาร์ดสักพักได้ไหมเขาโอเคข้าก็โอเคเราเป็นเพื่อนกันนี่ใช่ไหม Thank you, Martha. ขอบคุณมาธารู้ไหมจะหาเขาได้ที่ไหน He went up to Cressida on เขาไปทำธุระที่ Cressida ไม่รู้ไปทำอะไรที่นั่นมีแต่ซากเท่าที่รู้เขายังอยู่นั่นงั้นข้าจะไปหาเขาที่นั่น300กว่าเมตรอ่ะในช่วงระหว่างนี้ครับผมจะต้องปูพื้นฐานให้ทุกคนฟังอีกเรื่องนึงนะครับนั่นก็คือเรื่องราวก่อนที่จะเกิดเป็นอารยธรรมยุคใหม่ของวาลิสเทียก็คือในสมัย 1,500 ปีก่อนเนี่ยในโลกนี้นะครับมันมีอยู่1อารยธรรมโบราณ
ที่เรียกว่า The Fallen ซึ่งอารยธรรมนี้นะครับจะก้าวหน้ากว่าที่เราเห็นในปัจจุบันก็คือในสมัยนี้ของวาริสเทียเนี่ยในส่วนใหญ่เราจะเห็นธีมโทนเป็นยุคกลางใช่ไหมครับแต่ว่าในสมัยเมื่อ 1,500 ปีก่อนสมัยที่อารยธรรม The Fallen ยังคงมีอยู่เนี่ยก็คือต้องบอกว่าอารยธรรม The Fallen เนี่ยพวกเขามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมีเมืองลอยฟ้าไอ้อย่างที่เราเห็นซากข้างหน้าเนี่ยก็คือเป็นซากที่หล่นลงมานะครับมีเมืองลอยฟ้าเป็นของตัวเองแล้วก็มีเรือเหาะที่เอาไว้ใช้ในการเดินทางซึ่งไอ้ที่หลบภัยใหม่ของเราเนี่ยก็สร้างมาจากเศษซากเรือเหาะของอารยธรรม The Fallen ก็คือพูดง่ายๆอารยธรรมนี้พวกเขาเนี่ยไม่ได้ใช้ชีวิตนะครับบนแผ่นดินวาลิสเทียแต่ว่าอาศัยกันอยู่บนฟ้าประมาณนี้แล้วกันอันนี้เกริ่นให้ฟังนะครับถึงจุดละลุยกันต่อนั่นใช่คนที่ช่วยชีวิตข้าไหมลมอะไรหอบเจ้ามานี่เจ้าไงเบอร์นาร์ดมาท่าบอกเจ้าอยู่นี่ข้ามีเรื่องรบกวนเจ้าโอ้งั้นเหรออะไรล่ะแล้วก็เล่าให้ฟังแบบยืดยาวแม่สาวมิดขอร้องมาสร้างเวิร์กช็อปนั่นเหรอนั่นเจ๋งกว่าการซ่อมสะพานแน่นอนและถ้ามาท่าไม่ว่าข้าต้องไปสักพักงั้นข้าก็จะไปแค่บอกมาข้าต้องไปไหนมีน้ำใจมากข้ามีเรื่องขอให้ช่วยได้ไหมก่อนเราจะไปแน่นอนนี่คือคริสติด้าที่ข้าโตขึ้นแทบไม่เหลืออะไรแล้วนอกจากหลุมศพพ่อกับแม่ข้าและข้ามานี่เพื่อมาเยี่ยมพวกเขาทำแม้แต่สะพานเพื่อข้ามไปแต่ที่นี่เต็มไปด้วยปีศาจแต่เจ้าปลุกมือเบาๆพวกมันก็ตายแล้วใช่ไหมจะมีโอกาสไหมถ้าเรื่องนี้ข้าพอทำได้ขอบคุณมากและระวังด้วยจัดไปครับงานถนัดเรื่องใช้กำลังเนี่ยโอเคเอาละทีนี้ได้เวลามาลอง ability ใหม่ครับธาตุดินของไททันลากรวมก่อนนะเดี๋ยวเปิดด้วยท่าใหญ่เลยครับมุมนี้แหละสวยๆได้เวลาระเบิดพลังไททันสุดยอดเวอร์ชันอัปเกรดแล้วด้วยนะฮะหลายคนไกลเอาล่ะทีนี้อีกหนึ่งอัปเดตตี้ปล่อยเก็บงานครับแล้วผมจะบอกว่า2อัปเดตตี้ที่เห็นในพาร์ทนี้พาร์ทหน้าจะไม่ได้ใช้ก็เลยเอามาใช้ให้ดูซึ่งทั้ง2อัปเดตตี้เมื่อกี้เป็นเวอร์ชันอัปเกรดทั้งคู่นะครับทีนี้เราก็ใช้อัปเดตตี้อื่นนะในการเคลียร์มอนคือท่าใหญ่กับท่าต่อยลงพื้นเนี่ยไม่ได้ใช้แน่เพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันมีอะบิลิตี้อื่นของสายดินเนี่ยที่น่าสนใจกว่าครับโอเคได้เวลาข้าไปเบิร์นครับไปไหนรามูวิธีเรียบร้อยทีนี้ก็ดึงฮะจากนั้นมันเสร็จปุ๊บมาแล้วต่อยโอ้โหเขียนแตกจัดไปด้วยความเร็ววอร์มไว้ก่อนโอเคเกจะเต็มแล้วเตรียมตัวครับปั่นไปทีแพ้ยังแพ้แล้วถึงต่อโอเคติดคูดาวหมดจัดธรรมดาไปปั่นไหมไปไหนซ่าใช่ไหมเราทีเดียวให้เขาโชว์แป๊บมาเอาแล้วนะที่โคตรเล่นกับเหยื่อโอเคครับเรื่องเวลาจบต่อยวิธีเรียบร้อยคือถ้าต่อยลงพื้นเนี่ยเวลาอัปเกรดแล้วอะวงมันจะใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งเราจะไม่ได้ใช้ละในอนาคตท่านี้That should do it. นี่น่าจะหมดแล้ว
You made short work. เจ้านี่ทำเหมือนง่ายเลย Thank you. ขอบคุณมากแม้ไม่ฟังผู้คนข้าจะได้พักผ่อนอีกครั้ง How long is it? มันร้างมานานแค่ไหนแล้วคนเริ่มไปหลังเดยุกตายระหว่างไรกับจักรวรรดิอันไหนเจ้าก็คงไม่อยากเจอเกือบ10ปีแล้วที่คนสุดท้ายจากไปถึงจะผ่านมา1ทศวรรษแต่ดูที่นี่สินี่ยังเป็นแคสซิด้าที่ข้าจำได้เสียใจด้วยนะไม่เป็นไรเจ้าอยู่กับอดีตไม่ได้ถึงจะเคยสวยงามแค่ไหนหลังข้าเยี่ยมพ่อกับแม่แล้วข้าจะรีบไปที่หลบภัยไว้เจอกันที่นั่นโอเคครับภารกิจตามหาช่างไม้เสร็จแล้วนะครับน่าจะครบตามมิดขอต้องรีบไปเจอเธอก่อนเธอจะคิดอะไรได้เพิ่มโอเคกลับที่หลบภัยฮะฟึบจบเควสของมิดแล้วมั้งเนี่ยโอเคทีนี้ใช่ไหมพออารยธรรมเดอะฟอลเลนเขาก็รุ่งเรืองนะครับโดยที่เขาลอยอยู่กันบนฟ้าเนาะโดยใช้พลังจากมาเธอร์คริสทัลนะครับทีนี้เนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นทำให้อารยธรรมนี้ล่มสลายแล้วไอ้ทุกสิ่งที่มันลอยอยู่บนฟ้าเนี่ยก็ตกลงมาที่พื้นหมดนะครับบางจุดก็จมลงไปอยู่ใต้ดินเหมือนอพอลโทรีที่อยู่ในแคว้นโรซาเลียที่เราลงไปกับจิวอ่ะอันนั้นอ่ะจมอยู่ใต้ดินนะครับส่วนบางชิ้นก็อยู่บนนี้บนพื้นดินไงคลายทุกอย่างเรียบร้อยไหมใช่ข้าส่งออเดอร์ตามที่เจ้าขอแล้วและช่างไม้เบอร์นาร์ดกำลังมาจากโรงแรมมาธาเยี่ยมเลยขอบคุณคลายเจ้าต้องการอะไรอีกไหมไม่อะแบล็กทอนกับเลดี้แครอนส่งของตามที่ขอหมดแล้วและข้าแผนไว้หมดแล้วเมื่อเบอร์นาร์ดมาถึงเราจะลุยเลยตื่นเต้นชะมัดครับผมก็ตื่นเต้นฮะจะสร้างอะไรเนี่ยมันต้องเป็นโรงงานผลิตอาวุธสุดยอดแน่นอนนี่คือความดีของข้าวันนี้ไปดูอาการจิวหน่อยดีกว่าสู้ๆนะมิตรจะรอดูกลับไปเยี่ยมจิวครับจิวก็น่าเป็นห่วงทอเกาก็น่าเป็นห่วงเพราะอยู่ดีๆทอเกาก็ใช้พลังได้นะครับโอเคคลายทายาจิวเป็นไงบ้างดีขึ้นนะแต่ก็ยังต้องพักอยู่ of course. ได้เลยฝากดูแลเธอด้วยนะได้ไหมข้าจะทำเต็มที่โอ้แก๊ปตามหาเจ้าเขามีเรื่องจะคุยที่ห้องสมุดห้องสมุดเหรอใช่แล้วเขาไปหาฮิปโปคาติสเรื่องทอเกาเขาคงได้เรื่องแล้วเอาล่ะมีอัปเดตจากอีกฝั่งครับแป๊บนะขอดูจิวแป๊บนึงเป็นไงบ้างครับข้ารู้สึกดีขึ้นแล้วต้องขอบคุณทายาแต่เธอยังอยากให้ข้าพักพักเต็มที่เลยจิวไม่ต้องลุยแล้วไม่ต้องลุยแล้วนะคนเดียวเอาอยู่โอเคคือตอนนี้เนี่ย ability เต็มตัวเลยครับไหนจะดาบใหม่อีกสุดยอดเป็นดาบธาตุดินด้วยพร้อมบวกสุดๆเอาล่ะทีนี้ได้เวลามาดูเรื่องราวของทอเกาครับสรุปแล้วน้องใช้พลังได้ยังไงแล้วจะมีผลกระทบกับน้องไหมตัวจะเป็นคำสาปไหมต้องเป็นผลึกเหมือนคนอื่นไหมเนี่ยน่าห่วงชะมัดเอ้าทอเกาก็อยู่นี่คลายเจ้าไปไหนมาข้ารอคุยกับเจ้าเรื่องทอเกาเจ้าเจอมันที่ไหนอะในตอนแรกพ่อข้าพามันมาหลังกลับมาจากดินแดนทางเหนือพวกเขากำลังข้ามทุ่งหิมะและได้ยินเสียงร้องตอนนั้นไม่เห็นวี่แววของฝูงแล้วกลับมาด้วยเจ้าคิดว่าไงทอมยิ่งทำให้ทฤษฎีเป็นไปได้นะคลายข้าเชื่อว่าทอเกาไม่ใช่หมาล่าเนื้อธรรมดาแต่มันคือฟรอสต์วูฟ
สัตว์ประจำถิ่นตอนเหนือของวาลิสเทียหนึ่งในมิตรที่ดีของมนุษย์ข้าเจอการพูดถึงฟอสบุ๊กตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ให้ราชินีแดนเหนือโบราณซึ่งมันรู้วิธีใช้อีเทอร์และไรเวทได้ตามใจนึกชื่อของมันคือเฟนเรียเฟนเรียเดอะฟอสบุ๊กเหรอโคตรเท่บันทึกระบุไม่ค่อยละเอียดแต่ข้าเชื่อว่าราชินีคนนั้นคือร่างสถิตชีวาหญิงสาวที่มาจากแดนเหนือและหมาที่ซื่อสัตย์ของเธอคนหนึ่งตื่นในฐานะร่างสถิตชีวาและอีกตัวจะบอกว่าจิวมอบพลังให้ทอกเกาเหรอ What เหมือนเฟนเรียคนชอบบอกว่ามันคือหมาข้าแต่ทอกเกากับจิวแทบไม่เคยห่างกันมันโตมาในฐานะเพื่อนที่ซื่อสัตย์ของร่างสถิตชีวาหลายปีต่อมาพลังมันก็ตื่นในตอนที่เจ้านายมันต้องการมันที่สุดเจ้าพูดถูกถ้าไม่ใช่เพราะทอกเกาเปิดไอ้พวกเวนนั่นจิวคงไม่รอดเป็นไปได้นะเพราะพลังเป็นของมันเองมันเกิดมาในฐานะฟอสบูฟที่รอแค่วันปลดล็อกเข้าใจละทอเกาเจ้าเป็นหมานักล่าที่ดีกว่าที่เราคิดนะใช่ส่วนเรื่องความกังวลเจ้าไม่ต้องห่วงเรื่องสุขภาพทอเกาเพราะสัตว์แบบนี้มีความกระหายดุดบีฮีมอธเหมือนทุกเช้าที่ข้าเจอมันเอาหน้าจุ่มชามถั่วข้าก็คือฟื้นตัวเองได้นะครับไม่ต้องห่วง There you are. อยู่นี่เองตามหาเจ้าซะทั่วเลยเบอร์นาร์ดมาแล้วข้าอยากให้เจ้าแนะนำเราจะได้เริ่มทำงานงั้นก็ไปกันเลยเย่สรุปเรื่องทอเกาไม่ต้องห่วงครับเรียบร้อยเวลาต่อมาอ๋อมันเป็นอย่างนี้เวิร์กช็อปเป็นสถานที่ทำงานของมิดนะครับมันเจ๋งใช่ไหมใช่แล้วข้าคงทำไม่ได้ถ้าไม่มีเจ้าและทุกคนข้าสัญญาจะตอบแทนจะทำงานหนักเพื่อเราทุกคนเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยแค่รอแป๊บแล้วข้าจะสร้างสิ่งที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนนั้นข้าจะตั้งตารออ๋อทุกคนเดินเยี่ยมชมเวิร์กช็อปแล้วครับสุดยอดทุกอย่างเรียบร้อยวิเวียนคืบหน้าเรื่องคู่ค่าหรือยังนะโอเคต้องไปหาวิเวียนต่อนะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยที่ทอดแค่หมูเหรอโอเคคือมันเหมือนกับว่ามิดเนี่ยจะสร้างของที่เป็นเหมือนกับเครื่องอำนวยความสะดวกนะครับให้กับทุกคนที่นี่แต่ว่ามิดเนี่ยมีเป้าหมายในการสร้างอะไรสักอย่างที่มันยิ่งใหญ่อยู่นั่นคืองานหลักโอเคก็ฝากด้วยนะครับส่วนตัวเราอยากได้อะไรดีไม่รู้เหมือนกันนึกไม่ออกสิ่งที่แน่ๆครับทุกคนจะใช้ชีวิตสบายขึ้นทีนี้มาคุยกับวิเวียนครับในเรื่องราวของคุกค่ามาลุยเนื้อเรื่องหลักกันต่อเรื่องคุกค่าเป็นไงวงยังกว้างอยู่เรารู้ว่ามีทหารแปลกๆเคลื่อนไหวหลายจุดแต่ยังเจาะจงไม่ได้ถ้าแค่ได้รู้ว่าเขาออกโรสลิดเส้นทางไหนงั้นฝากด้วยนะถ้าใครต่อจิ๊กซอได้ก็ต้องเป็นเจ้าข้ายินดีรอถ้ามันต้องใช้เวลาย ังไงต่อคุณคิดเราก็เลยคิดตามเลยฮะอยู่ๆนึกออกใช่ไหม What จุดนี้มีอะไรเหรอรู้ไหมคลายข้าคิดว่ามันโชคดีที่เจ้าไม่ได้สืบต่อบัลลังก์พ่อไม่งั้นผู้คนเจ้าคงอยู่แบบกลัวเจ้าฮะเจ้าไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นข้าไม่มีสิทธิ์นั้นหรอกค่อยโล่งใจมันเรื่องอะไรคลายมีเวลาไหม
เราอ่ะมีแขกแขกเหรอใครมาเยี่ยมชุมชนเรานี่ข้าเหนื่อย2เท่าเลยเหรอขอบคุณขอรับลุงไบทนคลายหลานรักเตรียมเหล้าเบียร์ให้พร้อมเลยลุงคนโปรดเจ้าอยู่นี่แล้วเอ้าแล้วไม่ต้องดูแลเมืองเหรอซะอย่างนั้นแม่พอรู้ว่าหลานคือซิดนะครับหัวหน้ากลุ่มเอาท์ลอว์เลยแวะมาเที่ยวซะเลยขณะเดียวกันทวินไซจักรวรรดิซานเบรกอันศักดิ์สิทธิ์ทวินไซเนี่ยมันเป็นชื่อเมืองหลวงเก่าของแคว้นคริสเทลไลนะครับสภาราชสำนักรัฐบาลเดลเมเคียนเสนอสันติเราจะตอบยังไงดีก็ถ้าพวกนั้นยอมรับผิดก็ไม่เห็นต้องปฏิเสธแต่เราต้องยืนยันเรื่องค่าชดเชยครั้งทวินไซร่อยหรอลงไปมากใช่และเรามีหลายปากท้องต้องดูแลต้องให้พวกดาวแม็กมาเติมคลังที่ว่างแน่นอนเหตุการณ์นี้คงไม่เกิดถ้าท่านไม่ช่วยกอบกู้สถานการณ์องค์ชายโอลิเวียใช่แล้วข้าก็สงสัยในหมู่เราจะมีใครกล้าไปคุยกับไททันหรืออย่างน้อยก็เอาชนะมันได้ไหมจักรวรรดิเป็นหนี้ท่านแล้วขอให้พรคริสตัลอยู่กับท่านองค์ชายขอให้พรคริสตัลอยู่กับท่านดีมากงั้นกลับมาสู่คำถามที่ว่าพวกดาวแม็กจะถอนทัพเมื่อไหร่ไฟของดิออนจะฆ่าพวกมันหมดในพริบตาThe Man of the Fist จะไม่ถอนตัวจนกว่าสัญญาจะมีผลฉะนั้นเปิดการเจรจาต่อไปให้พวกมันรวบรวมทองคำและของมีค่าและเมื่อมันส่งมอบครบตามจำนวนแล้วกระดาษแผ่นหนึ่งจะมีค่าอะไรองค์จักรพรรดิถ้าเจ้าชายดิออนลงสนามพวกนั้นก็จะส่งร่างสถิตออกมาและขณะที่องค์ชายน้อยมีชัยแล้วเราทั้งคู่จะเสียหายหนักแทนเจ้าไม่ต้องกลัวฮิวโก้คุกข้าเข้าไปแนวรบทางตะวันตกถึงดาวแม็กจะส่งเข้ามาก็ไม่ทันเวลาและข้าคงสนุกที่ได้เห็นบาหมุตสู้กับไททันแต่มันจะไม่เกิดขึ้นจุดประสงค์ท่านคืออะไรองค์จักรพรรดิถ้าการต่อสู้ลามมาถึงเมืองล่ะผู้คนจะได้รับผลกระทบจะมีการสูญเสียนั่นจริงทุกคนที่ล้มตายหลายคนจะได้เกิดใหม่ทุกบ้านที่ถูกเผาหลายหลังจะสร้างใหม่จักรวรรดิจะดำรงอยู่ดิออนครับอันเนี้ยมันดอกอะไรฮะสงสัยต้องไปหาคำตอบ
prepare for battle. เตรียมออกศึกแต่นายท่านอย่าให้ข้าต้องพูดซ้ำกลับไปที่แคมป์เจ้าและรอฟังคำสั่งข้าถ้านี่คือประสงค์ท่านองค์จักรพรรดิข้าจะเตรียมตัวทันทีขอให้กีกออภัยท่านโหนทำนายว่าไงดวงดาวต่างเห็นพ้ององค์จักรพรรดิเงาการทรยศครอบงำองค์ชายดีออน What the fuckนั้นที่แอนนาเบลล่าบอกคือเรื่องจริงเจ้าทำข้าผิดหวังดิออนสุดยอดแผนแม่เราโคตรเหี้ยมเกรียมโอเคฮะอย่างน้อยรู้แล้วน้องชายเราชื่ออะไรครับโอลิวิเย ลุงไบรอนมาทำอะไรที่นี่มีทางเดียวที่จะรู้เอ้ายังอยู่ตรงท่าเรือเหรอผมก็นึกว่าขึ้นมาข้างบนโอ้โหสุดยอดเลยครับก็คือแม่เราต้องการจะกำจัดดีออนเนาะเพราะว่าดีออนเนี่ยเป็นราชทายาทโดยตรงนะครับของจักรวรรดิซานเบรกเพื่อเปิดทางให้โอลิวิเย่เนี่ยขึ้นสู่ตำแหน่งแม่เราแบบทำหน้ายิ้มกริ่มอะไม่พูดอะไรเลยฮะทุกอย่างเป็นไปตามแผนมาคุยกับลุงไบรอนครับมาดูเรื่องราวของฝั่งนี้ต่อหลานรักข้าคิดถึงเจ้ามากเลยท่านหาที่นี่เจอได้ไงท่านลุงผ่านทางเพื่อนที่น่ารักเซอร์เวนเขาเป็นเพื่อนที่ช่วยได้มากเหมือนเจ้าเลยพวกผู้พิทักษ์กับชาวเมืองที่รอดมาได้ต่างเล่าเรื่องที่เจ้าช่วยโรซาลีนี่แหละเหตุผลที่ข้ามาเพื่อฟังความจริงส่วนสำคัญของเรื่องจะว่างั้นก็ได้ท่านทำงานกับผู้พิทักษ์แห่งไฟช่วยอพยพคนออกจากโรซาลิดไปท่าเรืออิซาเบลใช่แล้วงั้นข้ามีคำถามได้โปรดตามมาข้างในท่านลุงด้วยความยินดีเออเจ้านะมีทอง 2,000 ในหีบพวกนั้นเอามันไปเพิ่มในกระเป๋าหลานข้าได้ไหม 2,000 แล้วดูคลายเดินกับลุงแบบเฉยเมยมากและนี่คือที่ข้ารู้ทั้งหมดกองเรือแล่นลงใต้ผ่านอิโซเดอร์น่าสนใจForgive me for ขอโทษที่บอกได้ไม่มากไม่รู้เลยว่าข้ากำลังบาดเจ็บและออกจากโรซาลิสดีใจที่หลานข้าสั่งสอนมันเจ้าคิดว่าไงวิเวียนข้าว่าด้วยข้อมูลกองเรือดามิเทียนและการเคลื่อนไหวของพวกรอยัลลิสข้าว่าจิ๊กซอสุดท้ายเข้าที่แล้วเยี่ยมมาข้าจะโชว์ให้ดูจัดไปครับขอดูหน่อยว่าคุกค่ามันอยู่ไหน It is known that อย่างที่รู้ถ้าคุกค่าเข้าโรซาเรียผ่านชายฝั่งที่ไร้การป้องกันแขกจากวาเลิร์ดคงใช้เส้นทางนี้เหมือนกันกองทัพเรือพวกนั้นขึ้นชื่อเรื่องการขนย้ายอัศวินจากสนามรบหนึ่งไปสนามรบต่อไปและไอเฮียหรือแบล็กกาเลียนคือเรือที่เคลื่อนที่ได้เร็วซึ่งน่าเกรงขามพอๆกับทหารม้าพูดถึงเรือของวาเลอร์นะครับเรือธงที่เหมาะเดินทางไกลการมีอยู่ของเรือลำนั้นสำคัญต่อความเทอทยานนอกแผ่นดินแอชใช่เหมือนกับที่โรยัลลิสต์เข้าโรซาเรียอย่างปลอดภัยผ่านทางทะเลฉะนั้น
ถ้าเจ้าเป็นคนช่วยไททันเจ้าจะพาเขาไปไหนทำไมไม่กลับบ้านที่เด็กแฟงที่ซึ่งอีเธอร์มากพอจะใช้เวทเพื่อรักษาเขาแต่นั่นจะนำไปสู่การเดินทางแสนลำบากเพื่อลงใต้เหรออาจพูดได้ว่าพวกรอยัลลิสต์ออกจากฝั่งพร้อมขู่ฆ่าใต้จมูกเรานั่นเป็นแผนจริงของพวกเขาเหรอที่พาเขาขึ้นเรือใต้ธงสาธารณรัฐที่มองเห็นได้ชัดแถวท่าเรืออิสโซเดอร์และใช้เวลาหลายสัปดาห์บนคลื่นซัดแรงที่ชีวิตเขาแขวนบนเส้นได้ไม่การเดินทางที่ไททันอาจตายได้พวกพักดีคุกฆ่าไม่มีทางยอมแน่แล้วแผนวาเลิร์ดเพื่อนเราคืออะไรรายงานบอกว่าพวกนั้นไม่ได้เทียบท่าแต่ไปทะเลทรายการผ่านเวลครอยจะเป็นการเดินทางที่ไททันจะได้พักผ่อนอย่างสบายบนเตียงแทนที่จะกลิ้งในเรือเรื่องนี้เป็นฝีมือรอยัลลิสต์ไม่ใช่ฝีมือสาธารณรัฐหรอกที่อยากให้ฮิวโก้กลับอย่างปลอดภัยข้ากล้าเดิมพันด้วยชีวิตเลยมีแผนหลอกกับแผนจริงแผนหลอกคือเรือวาเลิร์ดแผนจริงคือไปทางบกก็คือพวกวาเลิร์ดเอาผีไปพอมาคิดดูมีบางอย่างแปลกๆกับเรือที่ข้าเห็นพวกนั้นส่วนใหญ่คอตกเหมือนไว้ทุกข์เรากับเชื่อว่าหรือถูกทำให้เชื่อว่าเจ้านายตายแล้วท่านช่างสังเกตลอร์ดรอสฟิลด์และเจ้าได้คำตอบแล้วเพื่อหาคุกฆ่าเจ้าต้องตามรอยยอร์ลูลิสผ่านทางเวลครอยตอนนี้เริ่มเย็นแล้วเหมือนทุกคนในสาธารณรัฐพูดทุกถนนมุ่งสู่เด็กแฟงให้ข้าร่วมทางไปได้ไหมเหมือนโชคจะเข้าข้างข้าตั้งใจไปทำธุระที่แคนเวอร์ต่อพอดีเดอะแฟงก็แค่ออกไปนิดหน่อยดีใจที่ท่านไปด้วยขอเวลาข้าเตรียมตัวต้องบอกเพื่อนในสิ่งที่ข้ารู้แล้วเราจะไปกันได้เลยแต่เร็วหน่อยหน้าหลานรักเวลาไม่คอยท่าก็คือจริงๆแล้วลุงเราเนี่ยแค่แวะมาเยี่ยมนะครับเพราะว่าแกมีธุระที่ต้องไปทำมาบอกออโต้ครับออโต้ออโต้คุกข้าอยู่ที่เด็กแฟงข้าจะออกเดินทางก่อนค่ำไม่ได้กลับไปคนเดียวใช่ไหมไม่ต้องห่วงข้าไม่ได้ไปทำลายมาเธอคริสตัลข้าไปลากคุกข้าข้าไม่เสี่ยงเกินจำเป็นข้าสัญญาดินแดนรอบเดอะแฟงเป็นพื้นที่ของคุกข้าถ้าเจ้ามีปัญหาระหว่างเดินทางถามหารูซิน่าดาลิมิลฉายากระต่ายทะเลทรายเธอคือใครเหรอเพื่อนเก่าซิดแค่ซิดคนเดียวข้ารู้แค่ชื่อพวกเขาเคยเจอกันที่โรงแรมดาลิมิลWe've heard nothing from her. เราไม่ได้ข่าวจากเธอตั้งแต่เขาตายแต่ข้ากำลังคิดใหม่ซิดอาจพาเธอกลับเข้ามา Thanks. ขอบคุณ I'll keep that in mind. ข้าจะจำไว้ So แล้วลุงเจ้าล่ะแบบเขาอยู่นี่ได้นะแต่ว่า Don't look so worried. ไม่ต้องห่วงเขาจะไปกับข้า Thanks for งั้นโคตรขอบคุณ Gavแกออโต้ฝากเจ้าสองคนดูแลด้วยนะไว้ใจเราได้เลยโอเคครับรู้แล้วคุกฆ่าไปไหนมันกลับฐานที่มั่นมันตามถึงที่ดีครับใช่ไหมลุงจัดไปเอาล่ะถ้าลุงข้าพร้อมแล้วไปเลยไหมไปเลยไปผจญภัยกันครับแต่ไม่ได้จะไปปล้นใครนะ แค่เดินทางมาเฉยๆนะฮะเดินทางลงใต้โซนใหม่เปิดแล้วโซนใต้ครับของพวกดาวเมเคียนไปที่ทะเลทรายเวลครอย Let's go สุดยอดสาธารณรัฐดาวเมเคียนเศษซากของ The Fallenอ
บรรยากาศแบบโซนทะเลทรายเลย I was a young man ข้ายังหนุ่มสมัยมาเส้นทางนี้ทอเกาก็มามีจุดค้าขายไม่ไกลจากนี่ถนนสู่เร็กแฟงต้องผ่านตรงนั้นจุดค้าขายสินะมอนเพียบปริศนาแห่งทะเลทรายมาเรียกแอมโบเซียครับแล้วก็ไปเลย Come on Fly Ambrosia รอยเท้าเต็มเลยถนนน่าจะเป็นตรงนี้นะครับปลายทางเราอยู่แถวเนินทรายเลยซากเก่ามาร์คให้ดีคลายมันง่ายที่จะหลงทางไม่เป็นไรฮะตามถนนไปหลายปีก่อนตอนเจ้ายังเด็กเจ้ากับข้าเคยขี่นกมาเส้นทางนี้ตามที่พ่อเจ้าบอกให้มาดูลาดราวเด็กแฟงเขาให้ข้ามากับท่านเหรอไม่แปลกใจที่เจ้าจำไม่ได้ตอนนั้นโจชัวเกิดพอดีเจ้าจะรีบกลับไปหาน้องเลยตีโจโคโบสเต็มแรงจนตกจากหลังมันข้ายังไม่ลืมตอนที่เอลวินบ่นเจ้าในขณะที่เจ้ากองอยู่กับพื้นทรายร้องไห้เหมือนเด็กน้อยดีใจที่น้องเกิดครับตามรอยเท้าโจโกโบตัวอื่นไปใกล้ถึงแล้วอุ๊ยลุงจะแซงเผลอไม่ได้นั่นไงโรงแรมดาริมิวรู้ไหมความร้อนทำข้ากระหายน้ำแวะหาอะไรดื่มก่อนไปต่อดีไหมได้เลยครับแวะพักเปรียบเสมือนโอเอซิสกลางทะเลทรายพอเกาเห่าอะไรมีศัตรูเหรอโจโคโบสีดำดูนั่นสักกี่พวกแอชเชนอย่างไม่ต้องสงสัยก็คือพวกวาเลิร์ดนะครับนั่นมาไกลจากสโตนเฮียเพื่อนวาเลิร์ดเราคงพักปวดหลังที่โรงแรมไปจอยพวกนั้นไหมไปดีครับไปเที่ยวเล่นก่อนนะทอเกาหมาเข้าข้างในไม่ได้ทอเกาบอกเซ็งดินแดนบ้าอะไรฮะไม่ต้อนรับหมาเอาละสิ่งที่ถนัดครับไปหาเรื่องให้บรรยากาศแอสซินครีดอีกแล้วดูดิอย่างกับภาคออริจินนี่ไงพวกรอยัลลิสต์ทหารของวาเลอร์วันดีรับอาหารไหมขอโทษเรื่องเพื่อนข้าเขาจะพูดเวลาอิ่มนะแนะนำอะไรดีถ้าอยากได้เบาๆเรามีซุปโจโคโบใส่เลนทิลและน้ำผึ้งงั้นขอสองเลยแล้วก็เบียร์ด้วยนะตามนะเฮ้เมนูกำลังไปเพื่อนเจ้าหรืออยากเป็นเด็กรับใช้ล่ะอาหารชุดนั้นน่ากินจังเอาละครับไปเสิร์ฟให้ใครอย่าบอกนะว่าอยู่นี่เหรอHmm.
เหมือนอาการจะหนักขึ้นYour Grace. นายท่านชัดเจนว่าท่านยังไม่พร้อมออกเดินทางถ้าท่านอนุญาตให้ข้าไปตามหมอเพื่อมาดูอาการไม่เราต้องไปต่อเจ้าชายดิออนกำลังกลับแคมป์จากนั้นเขาจะไปแนวหน้าข้าต้องได้คุยกับเขาจะพลาดไม่ได้อาจไม่มีโอกาสอีกเจ้าเข้าใจใช่ไหมYes, Your Grace. นายท่านแต่อย่างน้อยท่านควรทานยา I'll fetch you some water. ข้าจะไปเอาน้ำมาให้โคตรลุ้นเลยจะได้เจอกันไหมครับนี่ชั้นล่างกับชั้นบนเลยนะโคตรสงสารโจชัวผู้เสียสละตัวเองคอยดูไว้พวกนั้นบอกเราซึ่งเห็นแต่ทะเลทรายได้ยินพวกเข้าพักแขกเราไปที่เดอะแฟงอย่างปลอดภัยเดี๋ยวเราก็ได้ไปแล้วทำไมท่านแม่ทัพพาเรามาถึงนี่แค่ให้ไอ้บ้านั่นปลอดภัยจะร่างสถิตหรือไม่มันก็แค่ไอ้โง่คงเป็นคุกข้าLet's get this down. รีบกินเถอะเราต้องไปไกลเฮ้เฮ้แกน่ะสงสัยได้ยินมีเหลืองนะครับไม่ใช่มีหยกท่านลุงโทษทีจัดไปไม่เห็นใครCan you walk? เดินไหวไหมนายท่านมีอะไรเหรอ fear trouble may be ชั้นล่างกำลังจะมีปัญหาGlับมาดู You two are travelers. แกสองคนเป็นนักเดินทางเหรอข้ากับเพื่อนเป็นคนแปลกหน้าแถวนี้บางทีแกสองคนอาจไปกับเราสักครู่ช่วยนำทางเราโทษทีหนุ่มๆแต่เรามีธุระที่แคนเวอร์ซึ่งรอไม่ได้ข้ามั่นใจเจ้ามีเวลาให้เราสักชั่วโมงสองชั่วโมงแน่เพื่อนลุงเราทำอะไรทหารมาเหลือยังอึ้งอ่ะเกรงว่าเราจะเสียเวลาไม่ได้เพื่อนถอยไปท่านลุงด้วยความยินดีโอเคครับขอให้มีความสุขกับการทานแล้วก็ชมครับจัดไปท่าใหญ่ป้อมเนี่ยมันทีเดียวไม่ตายนะมันต้องซ้ำครับนี่ก็จัดไปรามูฟ้าผ่ากันมาแสงจบไปฮะด้วยความเร็วคือท่าใหญ่ของท่าดินมันไม่แรงอะเห็นปะมันไม่มันเลยโอเคฮะจบแล้วดูเนื้อเรื่องต่อเป็นไงสนุกไหมครับนี่สำหรับปัญหาขอแนะนำได้ไหมคุณผู้หญิงต้องเพิ่มเกลือในซุปอีกหน่อยมันขาดเค็มได้ได้ตังขนาดนี้คือยินดี
ใส่ทั้งหม้อเลยฮะเกลือเนี่ยผมชอบวิธีการเล่าเรื่องของแชปเตอร์นี้นะมุมกล้องเขาดีมากเลยนี่แหละโอกาสเราไหวไหมเนี่ยนายท่านข้าไม่เป็นไรแล้วโจชัวจะหนีทำไมกลัวเป็นอันตรายเหรอเรียบร้อยครับน่าจะไม่ได้เจอกันแล้วใครมาวางรังให้อย่างดีนะฮะออกหน้าต่างปุ๊บได้เหยียบปั๊บเละเลยเอาแล้วรู้ตัวแล้วครับคลายฟ์แต่ทันไหมทันไหมไม่ใช่ห้องนั้นถูกต้องอ้าวรู้แล้วมีคนเพิ่งกินอาหาร What is it now มีอะไรเหรอไม่อ่ะไม่มีอะไร Let's go. ไปกันเถอะสรุปไม่ได้เจอครับแต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นการยืนยันกับคลายว่าโจชัวเนี่ยยังมีชีวิตอยู่โอเคครับก็นึกว่าเจอแล้วโหถ้าเจอนี่คืออย่างพีคมาแล้วครับทอกาบอกเมืองไม่ให้หมาเข้าแล้วทำไม มาเจอกันได้ครับไปถึงฟอสฟูฟแล้วตอนนี้ได้เลื่อนยศแล้วเจ้าอยู่ไหนโอ้ตอนเจอกันเนี่ยมันคงเป็นฉากที่ดราม่ามากนะครับถ้าเราไม่รู้จะหาคุกฆ่าที่ไหนมาก่อนตอนนี้ก็รู้แล้วพวกรอยัลลิสต์บอกเองว่ามีแขกที่เดอะแฟงเราต้องรีบไปก่อนที่เพื่อนพวกนั้นจะมาอีกเอาละครับได้เวลาไปเร็กแฟงอีกหนึ่งจุดมาทอมคริสโซประตูปิดบวกเลยไหมพวกนั้นปิดถนนนั่นเป็นทางเดียวไปเดอะแฟงเหมือนหลอดคุกข้าจะไม่เปิดรับแขกเราต้องผ่านประตูนั่นไม่ใช้กำลังเราดึงดูดความสนใจมาพอแล้วงั้นด้วยเล่บางทีกระต่ายทะเลทรายอาจช่วยเรารูซีน่าดาลิมิวสาวลึกลับแต่จะหาเธอยังไงเรารู้แค่ชื่อและเธอทำงานกับซิดและเพื่อนคนอื่นของซิดล้วนเป็นคนพิเศษไม่รวยก็มีอิทธิพลกับชุมชนของพวกเขาหวังว่ารูซีน่าดาลิมิวก็จะเป็นเหมือนกันนี่ช่วยให้การหาแคบลงเราอาจต้องถามหาคนคุมเมืองนี้นั่นแหละสิ่งที่ผมตั้งใจบอกโอเคครับมาหาเบาะแสเพื่อจะได้ผ่านไปแบบสันติทางซ้ายโอเค2จุดนะมีอะไรให้ช่วยนักเดินทางขอข้าเองMy good man. เพื่อนเราเป็นตัวแทนการค้าที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่ของอิโซเดอร์เราอยากขยายธุรกิจมาภูมิภาคนี้และเราอยากแนะนำตัวกับกลุ่มการค้าดาลิมิวจะหาพวกเขาได้ที่ไหนเหรอเราเด่นเรื่องโรงอาบน้ำตลาดโรงตีเหล็กเจ้าอาจเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่ง
Thank you. ขอบคุณเจ้าช่วยได้มากเลยโอ้แล้วเจ้ารู้จักหญิงที่ชื่อรูซิน่าดาลิมิวไหม Would you? No. ไม่อ่ะไม่รู้จักเลยงั้นขอบคุณอีกครั้งโอเคต่อไปครับ What do you want? เจ้าต้องการอะไรไม่เห็นหรือว่าข้ายุ่งข้ารบกวนไม่นานกำลังตามหาคนหญิงที่ชื่อรูซิน่าดาลิมิวรู้จักเธอไหมไม่เห็นเคยได้ยินชื่อนะอีกคำถามถ้าข้าอยากหาพ่อค้ารวยๆในเมืองแนะนำได้ไหมว่าต้องไปหาใครง่ายมาก The Briar Kiss โรงตีเหล็กดีสุดในช่องแคบนี้เจ้าของเป็นเด็กหนุ่มแต่เขาเป็นคนมีไอเดีย The Briar Kiss ขอบคุณเจ้าเด็กหนุ่มคนนี้จะใช่คนที่เราตามหาไหมนะเจ้าบอกว่าซิดติดต่อแต่กับคนมีอิทธิพลอิทธิพลมาพร้อมอายุและประสบการณ์เชื่อข้าเหมือนพื้นที่เป้าหมายเริ่มแคบลงแน่อ๋อคนนี้โอเคอีกหนึ่งบอแสให้ช่วยอะไรไหมใช่ข้ากำลังตามหาหญิงที่ชื่อรูซิน่าดาลิมิวเสาหลักของชุมชนเจ้าใช่ไหมจากตระกูลพ่อค้าเก่านะงั้นไปถามเฟรด้าเขาอยู่นี่มาหลายปีรู้จักสถานที่กับผู้คนเหมือนมือตัวเองเขาอยู่กับตระกูลพ่อค้าเก่าลองไปที่โรงอาบน้ำเข้าไปที่นั่นบ่อยขอบคุณสรุปที่ไหนโรงตีเหล็กหรือโรงอาบน้ำจุดต่อไปขึ้นแล้วนะครับเหมือนเราจะเจอคนที่ตามหาแล้วก็บางทีไปดูว่าเฟรด้ารู้อะไรบ้างขอดูรายละเอียดนะโอ้โหสุดยอดเก็บรายละเอียดโคตรดีเลยครับนึกว่ามาเดินตลาดจริงงั้นเอางี้ผมจะทิ้งตัวที่ตลาดนี้ก่อนนะครับเอาไว้ไงเดี๋ยวในพาร์ทหน้าเรามาผ่านเมืองนี้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ไปที่เด็กแฟงซึ่งฮิวโก้รอเราอยู่เอาไว้พาร์ทหน้าเรามาติดตามดูเนื้อเรื่องกันต่อนะครับสำหรับพาร์ทนี้ขอทิ้งตัวที่หน้าร้านพี่คนนี้ก่อนนะฮะแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ